เรื่องนี้มันเกิดขึ้นประมาณสัก5เดือนที่ผ่านมาหญิงสาวคนนี้ต้องทนทุกข์ทรมานนะครับตามเนื้อตามตัวของเธอเนี่ยถูกผัวเก่าแล้วกันนะฮะสาดน้ำกรดใส่ต่อหน้าลูกอายุ9ขวบเองนะครับเป็นแผลเนี่ยโอ้โหเต็มตัวแล้วคือตอนนี้คดีมันไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับก็ต้องมาร้องข่าวใหญ่ของเราครับผู้ใช้ Facebook คนนึงนะครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะได้โพสต์ภาพของหญิงสาวคนนึงหลายคนเห็นแล้วเนี่ยอันนี้เบอร์ภาพก่อนนะขนาดเบอร์ภาพแล้วเป็นแบบนี้คือเธอต้องทนทุกข์ทรมานนะครับภาพผิวหนังบริเวณฝั่งซ้ายเนี่ยตั้งแต่ช่วงคอลงมาจนถึงหลังแล้วก็ด้านหน้าเป็นแผลพุพองผิวหนังไหม้จนเห็นชั้นเนื้อเพราะว่าถูกสาดด้วยน้ำกรดนะครับผู้ใช้ Facebook เนี่ยบอกว่างงกับระบบทำงานของตำรวจไทยครับหลานสาวเลิกกับผัวโดนผัวหลอกให้ไปเก็บเสื้อผ้าจากนั้นสาดน้ำกรดใส่เหตุมันเกิดตั้งแต่6พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้5เดือนแล้วครับหลานยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลส่วนคนก่อเหตุใช้ชีวิตตามปกติมีครอบครัวใหม่ด้วยแล้วก็ลง Facebook รักเมียใหม่สบายใจเฮ้ยเนี่ยหลานต้องทนทุกข์ทรมานนะครับอยู่ในห้องปลอดเชื้อรายได้ก็ไม่มีเข้ามาเพราะว่าปกติเนี่ยทำสวนยางพาราใช่ไหมตำรวจสภ.บ้านโหนดที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบอกแบบนี้ให้ขอใบรับรองแพทย์นะครับถึงจะดำเนินคดีให้โอ้เดี๋ยวมันต้องขอใบรับรองแพทย์เหรอฮะเห็นชัดเจนถึงขนาดนี้นะตอนนี้ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วล่ะครับล่าสุดหญิงสาวคนดังกล่าวเนี่ยอัดคลิปเลยตอนที่รักษาตัวอยู่นะครับเพื่อจะเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังแล้วก็รอความช่วยเหลืออ่ะลองไปฟังดูครับไม่ยอมฉันได้เลิกกับสามีประมาณเดือนกว่าแล้วสามีก็ขอคืนดีมาตลอดแต่ดิฉันไม่ยอมวันเกิดเหตุเนี่ยอดีตสามีก็ได้โทรมาขอคืนดีเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เขาก็ดิฉันก็ไม่ยอมเขาก็บอกว่าให้กลับมาเอาเสื้อผ้าที่บ้านเมื่อดิฉันเผลออดีตสามีก็สาดดิฉันเข้าที่หัวไหล่แล้วก็ตรงคอตอนนั้นดิฉันแสบร้อนมากดิฉันก็วิ่งไปหลังบ้านแล้วก็เห็นกะละมังน้ำมีอยู่ดิฉันก็ลงไปในกะละมังน้ำแล้วก็ไปดิ้นทุรนทุรายดิฉันโอ้โหเนี่ยฮะโดนไปนิดเดียวเนี่ยยังปวดแสบปวดร้อนเลยนะเนี่ยโดนเกือบจะทั้งตัวเลยนะครับล่าสุดตอนนี้เพจเป็นหนึ่งเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้เสียหายแล้วนะครับแล้วก็บอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าหัวเก่าหัวโหดคนนี้เนี่ยสาดน้ำกรดใส่อดีตเมียต่อหน้าลูกอายุแค่9ขวบครับแม่เนี่ยดิ้นทุรนทุรายแต่ว่าคนเป็นพ่อยืนมองไม่ช่วยอะไรฮะลูกถึงกับร้องถามพ่อว่าพ่อทำแม่ทำไมแต่ผู้ก่อเหตุกลับบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วก็หันหลังกลับไปเลยนะฮะตำรวจให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าตอนนี้ต้องรอผลตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนนะครับว่าเป็นการทำร้ายร่างกายให้ได้รับบาดเจ็บขนาดไหนเพื่อที่จะดำเนินคดีได้อย่างถูกต้องญาติก็เลยต้องมาร้องสื่อขอให้เป็นกระบอกเสียงให้หน่อยให้ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็นำคนผิดเนี่ยมาลงโทษให้ถึงที่สุดด้วยนะครับทีมข่าวใหญ่ตรวจสอบ Facebook ของผู้ชายครับพบว่าหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมครับอัพรูปหน้าตัวเองในโปรไฟล์ Facebook เหมือนไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นเลยโอ้3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเจ้าตัวเนี่ยถ่ายรูปคู่กับแฟนสาวคนใหม่แล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยโพสต์ภาพคู่พร้อมกับแท็กมาหาฝ่ายชายด้วยนี่ขึ้นแคปชั่นรูปหัวใจครับแล้วก็ขึ้นข้อความรู้สึกว่าเหมือนเป็นที่รักอ่ะเนี่ยฮะดูเหมือนไม่ได้สลดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้านะครับว่าทางด้านของเพจเป็นหนึ่งเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยฮะตรวจสอบแล้วจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่เพราะตำรวจยืนยันบอกต้องมีใบรับรองแพทย์นะบอกว่าคุณได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์จากอะไรเดี๋ยวจะตรวจสอบอีกครั้งนึงโอ้โหชัดเจนมากอะบอกไม่ได้ตั้งใจบอกกับลูกแบบนั้นแต่ถือขวดน้ำกรดแล้วสาดใส่เมียเก่าเนี่ยนะเออเลือดเย็นนะคะ